าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ขบวนการขนไม้เถื่อนนับ10คันลักลอบขนไม้ประดู่ส่งนายทุนใหญ่ต่างประเทศเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับแจ้งจึงบูรณาการร่วมกันเข้าทำการจับกุมไว้ตัวทันขับรถหนีต้องไล่ล่าอย่างในหนังสามารถจับกุมรถไม้ได้2คันรถติดตามอีก2คันส่วนที่เหลือหลบหนีไปได้คาดว่านำไปแปรรูปส่งนายทุนต่างประเทศเมื่อเวลา 20:30 นวันที่11สิงหาคม2565เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตชด323กกตชด32พะเยาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสปทสภาค5ชุดจับกุมประกอบด้วยพันตำรวจโทจิตพลสมหมายพร้อมพวกเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้2ภาคเหนือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสจปที่3สาขาแพร่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พร5ห้วยแก๊สเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรไผ่โทนเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่าสจปที่3สาขาแพร่เจ้าหน้าที่ชุดสปทสภูธรจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งว่ามีขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อนเป็นขบวนการใหญ่เพื่อนำไปแปรรูปส่งนายทุนต่างประเทศโดยคาดว่าจะขนย้ายมาทางบ้านบ่อหอยเขตติดต่อระหว่างจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านจึงได้บูรณาการร่วมกันทำเพื่อสกัดจับเมื่อถึงเวลาดังกล่าวได้มีรถต้องสงสัยจำนวนหลายคันออกมาจากบ้านบ่อหอยลักษณะกระบะหลังคลุมด้วยผ้าใบมิดชิดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเรียกเพื่อตรวจสอบแต่รถทั้งหมดได้หลบหนีไปโดยมีรถขนไม้2คันขับกลับไปยังบ้านบ่อหอยส่วนรถลากไม้อีก3คันขับหนีไปทางอำเภอร้องกวางเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ตามจับกุมพบว่ามีรถกระบะในขบวนการขนไม้เถื่อนอีกไม่ต่ำกว่า3คันขับรถมาสกัดไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าถึงรถขนไม้ได้ภายหลังจากการไล่ล่าพบว่ามีรถขนไม้หลบหนีไปทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อำเภอร้องกวาง1คันหายไปทางอำเภอร้องเข็ม1คันและสามารถจับกุมได้1คันเป็นรถโตโยต้าตอนเดียวทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์2006แพร่พบว่าหลังรถกระบะมีไม้ประดู่จำนวน5ท่อนคนขับรถหลบหนีไปได้และสามารถจับรถเปิดทางและรถปิดท้ายขบวนการได้อีก2คันประกอบด้วยรถ Mazda BT50 สีบรอนเทาและรถ Nissan Navara 4ประตูสีขาวอีก12คันและสามารถจับผู้ต้องสงสัยอายุ40ปีได้1คนเบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธจึงได้นำของกลางทั้งหมดฝากไว้ที่สภ.ไผ่โทนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะอยู่สุดสี่เลนดิรอมันสร้างมันก็ไปตั้งแถมที่สี่เลนนะไปเลยนี่ครับ
นี่ยที่ไอ้รถไปอยู่บ้านนี้เลยมันใส่นี่ปอดโตอย่างเงี้ยอันนี้มากเลยค่ะไม่ใช่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 เราเป็นไม้แห้งไม้ประดูประเภทไม้ประดูใช่ไหมครับถูกตัดทอนใหม่ถูกตัดทอนสังเกตจากเครื่องเลื่อยจากของเลื่อยมีร่องรอยโดยใช้เครื่องเลื่อยเครื่องเลโซ่นะครับทนายครับขนาดพอโตครับผมกระดาษความกลมร้อยเห็นมันชื้นครับไล่แบบค่ำครับรถไม้5คันครับก็ได้20ทุก30ครับหลบหนีสกัดจับได้เบื้องต้น1คันแล้วหลบหนีไปทางบ่อหอย2คันมาทางล้อมกวางอีก2คันก็มาหลบหนีเข้าตรงแยกล้อมเข็มมา1คันแล้วก็หักหลบย้อนสอนไปผ่านหน้าโรงพยาบาลล้อมกวางอีก1คันไปเข้าเส้นทางโรงเรียนภาคประชาอีก1คันยังหาไม่เจอครับคันอีก2คันขับย้อนกลับไปที่บ่อหอยก็หายังไม่เจอเหมือนกันแล้วก็มีทั้งหมด5คันลักษณะเดียวกันครับก็บรรทุกไม้ภาพเต็นท์สีดำสีเขียวคุมลักษณะเหมือนเดียวกันครับที่หลบหนีมีการขัดขวางหน้าที่ไหมครับก็มีรถที่คอยคุ้มกันอยู่ด้านหลังปิดท้ายสกัด